ตอนนี้เราเริ่มต้น day 27เป็นวันที่เราจะเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการล่องเรือระยะไกลก็คือวันนี้เราจะไปที่ Prince Island Prince Island เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเกาะแต่เป็นชื่อของกลุ่มหมู่เกาะทั้งหมด4เกาะด้วยกันอยู่ทางด้านใต้ของอิสตันบูลก่อนหน้านี้เราไปทางด้านเหนือก็คือช่องแคบบอสฟอรัสมาแล้วตอนนี้เราจะไปทางด้านใต้ก็คือ Prince Island เนี่ยจะอยู่ที่ทะเลมามาร่าโดยมีทั้งหมด4เกาะด้วยกันแต่เราจะไปแวะเพียง3เกาะก็คือมันจะมีชื่อเบอร์กาซาดะเคเบเลียดะแล้วก็2อันนั้นไม่ต้องจำหรอกจำเกาะหลักที่สุดเลยก็คือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือบูยุกกาดะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นที่จอเวลาจะเข้าเกตเนี่ยนะบูยุกกาดะนี่นะก็คือเราจะไปแวะ3เกาะที่ว่านี้โดยที่นั่งเรือสายเดียวกันนี่แหละก็คือลงเกาะนึงแล้วก็เดินเสร็จแล้วก็ลงเกาะนึงแล้วก็เดินแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือบูยุกกาดะแต่ละเกาะมีเวลาไม่เท่ากันคือ2เกาะแรกอาจจะให้เวลาน้อยหน่อยเพราะว่าเราจะให้เวลากับเกาะสุดท้ายมากที่สุดคือเกาะแรกเราน่าจะมีเวลาสักชั่วโมงครึ่งเกาะที่2เราจะมีเวลาอีก1ชั่วโมงแล้วก็เกาะสุดท้ายก็แล้วแต่ละว่ามีอะไรน่าสนใจมากแค่ไหนอาจจะให้เวลาหลายชั่วโมงเลยอันนี้ก็เรือใหญ่นะแต่บังเอิญว่าคนมาเยอะไงก็แบบว่าแย่งที่นั่งกันอะไรเงี้ยคือข้างบนนี้คือชมวิวใช่มั้ยแบบว่าไม่มีแอร์ไม่มีอะไรคืออยู่บนดาดฟ้าแต่ข้างล่างเนี่ยเราอยู่ชั้น1เนี่ยก็เห็นวิวได้เหมือนกันนี่มาจับจองตรงนี้หรือใครไม่ชอบตากแดดหรืออะไรก็เนี่ยข้างในเค้าก็มีห้องโซฟาให้ก็คือเรือเนี่ย3ชั้นน่ะก็ใหญ่แล้วท็อปกระปือนั่นน่ะจุดชมวิวของท็อปกระปือเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้เรามองเห็นโบสถ์ฮาเกียโซเฟียจากระยะไกลวังท็อปกระปือฮาเกียโซเฟียอยู่ข้างๆคือมันอยู่ใกล้กันอ่ะแล้วก็มีปูมอสเนี่ยอยู่ตรงนี้จีเขาจีบกันอยู่อ่ะเขาจะได้เสียกันอยู่แล้วเราอายแทนว่ะนี่วิวแบบเต็มถ้าใครมีโอกาสโอ้ยกลิ่นบุหรี่ผู้หญิงด้วยเนี่ยเราต้องพยายามพูดแต่ภาษาไทยนี่เขาจะได้ฟังไม่รู้เรื่องมีเด็กอยู่ข้างๆด้วยเขาไม่สนใจอะไรเลยนะนินทาเผาขนเขาไม่รู้เรื่องว่ะกลับมาดูวิวต่ออันนี้เรือคือภูมิซอมบี้ภูมิซอมบี้กำลังเดินมาว้าวไม่นะคนออกแค่ไม่กี่คนแต่คนเข้านี่เป็นร้อยเลยค่ะกำลังถ่ายนกอย่างค่ำเข่งมีขายของบนเรือด้วยสาธิตอะไรเป็นที่ปอกเปลือกน้ำผลไม้ทิ่มไอ้หลอดนี้เข้าไปปุ๊บคุณจะได้น้ำเลมอนกินทันทีเป็นกลยุทธ์การขายที่ดีมากลงทุนค่าเรือเพียงแค่ 3.5 ลีร่าคุณสามารถขายโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเดินหนีจากคุณได้ถ้าคุณอยู่โซนนี้คุณจะเย็นเหมือนอยู่ในโซนยุโรปเพราะว่าลมพัดเข้ามาเย็นมากค่อนข้างหนาวเลยแล้วก็เมื่อคุณอยากจะกลับไปฝั่งเอเชียคุณเพียงแค่เดินข้ามไอ้เส้นนี้เท่านั้นก็จะร้อนแล้วเรียบร้อยร้อนเลยฝูงซอมบี้ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาในเรือก่อนนี้มีฝูงซอมบี้ไม่เยอะเท่าไหร่
เราใกล้จะถึงท่าแล้วเบอร์กาซาดะนี่คือเกาะแรกของเรานี่คือเรือที่เรานั่งมาอีก1ชั่วโมงครึ่งเจอกันว่าแต่เรามาทําอะไรที่เกาะ นี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่ชื่อว่าเบอร์กาซาดะแล้วก็เป็นเกาะลําดับที่2ใน4เกาะของ Prince Island ก็คือเกาะแรกจริงๆก็อยากจะแวะแต่ว่าแลนด์ล็อกสายก็ต้องมาแวะเกาะ นี้แทนทีนี้ธรรมเนียมหลังจากที่มาถึงแล้วก็คือต้องไปเช็คตารางเวลากันก่อนเราอยู่ที่ตรงนี้นะเบอร์กาซาดะเนี่ยแล้วก็รอบต่อไปของเราคืออันนี้ 12.35 มันแปลกมากเลยเนอะเวลาคนลงมานี่โอ้โหลงกันมาเป็นร้อยเลยแล้วพอแค่แวบตาเดียวเท่านั้นแหละหายไปไหนกันหมดเลยคือเมื่อกี้เห็นป่ะคือคนลงมาเป็นร้อยเลยนะแล้วก็แวบเดียวเอ้ยทำไมมันเงียบอย่างนี้ล่ะเรามีเวลาที่นี่กี่นาทีชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเหม็นขี้มามากเลยอ่ะเหม็นมากนิดหน่อยนิดหน่อยโหจมูกมีปัญหาแล้วล่ะไม่สบายอยู่อันเนี้ยคามิอิเนี่ยคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นนะเพราะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคามิก็แปลว่าเทพเจ้าแหละแต่ว่าคามิของตุรกีก็คือหมายถึงมัสยิดในบ้านแถวนี้สวยดีจังเลยเนาะหรือเป็นเกาะเศรษฐีมีบ้านสวยๆใช่ไหมเออเป็นไปได้มันชื่อว่า Prince Island เพราะว่าจะมีแบบเชื่อพระวงศ์เคยมาตั้งบ้านหรือที่ตากอากาศไงทริปนี้เราพูดน้อยเพราะว่าไอ้ไมค์ขนน่ะที่ตัดเสียงรบกวนน่ะมันเป็นจุดเด่นก็เลยไม่ค่อยอยากติดทีนี้เราก็เลยเอาขนออกเลยเพิ่งจะเอาออกวันนี้เองคงได้พูดเยอะขึ้นในช่วง3วันสุดท้ายข้างหลังก็คือมัสยิดของเกาะนี้เบอร์กาซาดะคามิอิเหมือนเป็นตึกที่เอาหลังคากลมๆมาครอบแล้วก็เอาสร้างเสาเอาไว้รู้ไหมว่าเสาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าเอาไว้กระจายเสียงแต่มัสยิดส่วนใหญ่ก็มีแค่เสาเดียวแต่ว่าพวกมัสยิดใหญ่ๆก็มักจะทำแบบ2เสาหรือว่าของอิสตันบูลมัสยิดชื่อดังทั้งหลายก็มี4เสาเลยประมาณว่าข่มเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิวจากที่เรายืนอยู่ตรงชั้นบนของมัสยิดเบอร์กาซาดะนี่คือท่าเรือที่นี่เขามีห้องน้ำด้วยนะดีกว่าบนเรือห้องน้ำโคตรจะเหม็นเลยคาดหวังอะไรกับห้องน้ำไม่ได้คือมีให้ก็บุญละมันเป็นแบบนั่งยองไงคือมันต้องราดน้ำเองใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมราดน้ำกันมันก็เลยเหม็นอันนี้ก็คือเป็นแบบรับบริจาคแค่1 TL ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงที่เรียกได้ว่าเป็นมาร์เก็ตสแควร์ของเบอร์กาซาดะก็ได้คือเขาไม่ได้กำหนดหรอกเราเรียกเองก็คือจะมีพวกภัตตาคารพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีร้านขายผลไม้ด้วยไม่รู้เป็นไงที่ละตุรกีเนี่ยร้านขายผลไม้เป็นล่ำเป็นสันเนี่ยมีเยอะเลยไม่ได้มีแต่รถเข็นแบบบ้านเราแต่ราคาของที่นี่ก็แน่นอนแหละเป็นเกาะบนเกาะก็ถือว่าสูงกว่าบนฝั่งสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สูงแพงเวอร์มากอาหารก็เท่าที่ดูมาก็ประมาณ 25-30 ลีราเมื่อกี้เราเดินไปทางขวาแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เดินมั่วไปมั่วมาเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายเอ๊ะเอาเป็นว่าเดินอีกด้านนึงอ่ะพอเดินออกจากมาร์เก็ตสแควร์แล้วเนี่ยเราก็มาเจอเดี๋ยวนี่ร้านขายยามีขายรองเท้าด้วยเอ็กซาเนซิเนี่ยจะขายรองเท้าด้วยแต่ขายยาอย่างเดียวไม่อยู่ไม่รอดขายรองเท้าหรือซ่อมรองเท้าอ่ะทำไมมันมีอยู่คนละข้างอะไรเงี้ยพวกเราตัดสินใจที่จะไปเดินวนก่อนที่จะหาที่ปิกนิกยังเหลือเวลาอีกประมาณ35นาทีปกติเราจะเจอแต่ตู้โชว์อย่างอื่นนะอันนี้คือตู้โชว์ขนมปังเปล่าประเทศนี้เขาขายแต่ขนมปังเปล่าๆนะอุ๊ยเดี๋ยวถ่ายม้าก่อนม้าก็สวยนะแต่ว่ามันเหม็นว่ะเขาแปลกนะขนมปังมันมีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทเองนะ1 2 3 3แบบโอ้โหโชว์อย่างกับเป็นของแพงเลยนะอันละไม่กี่บาทเองนะอันละ6บาท10บาทเองนะเดี๋ยวไปดูด้านร้านที่ว่ามีอะไรที่ดูแพงๆกว่านี้มั้งก็ขนมปังเปล่าเหมือนเดิมนะหน้าตาไม่เหมือนแต่ก็เป็นขนมปังเปล่าอยู่ดีข้างในก็จะเป็นแบบคุกกี้ที่มันไม่มีไส้อ่ะขนมปังที่นี่น่าเบื่อมากเออนี่ซื้อมาตั้งเยอะเนี่ยแค่11ดีล่าเองขนมปังคาว1ขนมปังหวาน2ขนมปังหวานก้อนเล็กอีก2รวมแล้วทั้งหมด11ลีลาคนที่นี่นะเวลาเดินสวนกันเขาก็จะมาแมละบะเราได้เราก็ต้องแมละบะเขาตอบนะถ้าเป็นคนท้องถิ่นนะแต่เป็นน้องท่องเที่ยวคงไม่มาละบะละบะเราหลังจากที่ออกจากเขาวงกตได้แล้วก็กลับมาเจอสถานที่นั่งปิ้งนิกของเรานั่งชมวิวโดยเวลาที่เหลืออีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเก้าอี้ตัวนั้นแหละคือเป้าหมายของพวกเรามีคนนั่งจีบกันอยู่ด้วยชายกับชายหรือหญิงกับชายกับมื้อกลางวันจานแรกนะไม่ใช่อย่างเดียวถือว่าเป็นจานแรกมีชีสกับขนมปังปลาเรือกำลังเข้ามาเทียบท่าแล้วแต่ไม่ใช่เรือของเรานะเพราะว่าเรือลำนี้หรูเกินไปเรือของเราจะต้องมีคนเกาะเยอะๆกลับเข้ามาที่เดิมทำไมอ่ะลืมของอ้าว
แล้วไอ้คันใหญ่ออกอีกแล้วเอาทำไมอ่ะอุ้ยสำรวงทีเดียวมาเลยข้าไปเลยข้าไปแล้วมันกินได้เหรอกินโรตีด้วยเหรอก็เป็ดตุรกีก็ต้องกินโรตีตุรกีเป็ดที่ไหนเรานกนางนูฮั่นเป็ดตัวนี้ก็กินตัวนี้มันกินเร็วมากเลยอ่ะมันหมดแล้วอ่ะดูดิมันเกี้ยแผ่นเบลเลอร์เลยนะกินคนอู้ค่อยๆกินทีลูกเดี๋ยวติดคอนะค่อยๆกินเอ้าไม่แบ่งคนอื่นเลยนะมันมาขย้อนอีกทีหลังแล้วมันก็กืนเข้าไปใหม่กลัวคนอื่นแย่งไงอย่ามาจิกขาท่านนะเอาแบ่งลองไงไม่ทำให้แห้งหรอกหรือมันติดคออ่ะเรือของพวกเรากำลังจะมาเทียบท่าแล้วปรากฏว่าแปะบัตรใหม่ปุ๊บถึงกับช็อกกันเลยเพราะตอนขามาแค่ 3.5 แต่ตอนนี้แค่แวะเท่านั้นเองจ่ายไป 5.2 กำลังจะคิดว่าเกาะต่อไปจะแวะดีหรือเปล่าก็คงแวะเพราะว่า 5.2 มันก็ประมาณ30กว่าบาทนะแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากครั้งแรกมัน 3.5 เพราะว่ามันเป็นการต่อครั้งที่3ไงคือยิ่งต่อมากยิ่งลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันเว้นมานานแล้วก็เลยโดนรีเซ็ตใหม่ละดูคนดิเต็มเรือเลยตอนนี้พวกเราก็กลายเป็นซอมบี้ก่อนรั้วบ้างไม่ใช่ซอมบี้ข้างในล่ะซอมบี้เพราะมันเยอะกว่าของเรามีอยู่แค่ไม่กี่คนเองเห็นป่ะอะไรที่อยู่ฝั่งเราไม่ใช่ซอมบี้อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นซอมบี้หมดใช่บัดเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วที่เดินมานี่คืออะไรเหรอเนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือเข้าไปได้เลยเหรอทำไมไม่โดนไล่วะคือเขาไม่ต้องจ่ายเงินเหรอแบบว่าเดินเข้าไปทางนี้ปุ๊บนี่มันเป็นทางออกไม่ใช่เหรอนี่คือทางออกนี่คือทางออกใช่ปะอ้าวแล้วทำไมทีอย่างนี้เขาไม่ไล่ทีตอนนั้นโอ้โหเราโดนไล่เป็นหมูเป็นหมาโอ้คือเขามาดูเรือเฉยๆหรือเปล่าคนออกก็ต้องออกมาทางช่องนี้ใช่ไหมแล้วดูว่า3คนนี้จะเข้าไปไหมคงไม่ได้มาดูเรือนะใช่ไหมคนอื่นเขาต้องรออยู่หลังรั้วนะเอ้าแล้วทำไมเข้าได้เลยเหรอเฮ้ยมีอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะคิดดูแค่คนละ30บาทนี่ไม่ยอมจ่ายอ่ะไม่แต่มันอย่างนี้ก็ได้เหรอถ้าถามเป็นภาษาไทยถามเจ้านี่เป็นภาษาไทยได้จะถามแล้วเนี่ยไอ้คนที่เปิดรั้วนี่ว่าเฮ้ยปล่อยให้ถามคนแล้วเขาไปได้อ๋อเขาเป็นลูกเป็นเมียผมเองล่ะครับเมียอ้วนขนาดนี้เลยตอนนี้ออกมาจากเกาะเบอร์กาซาดาแล้วเกาะต่อไปชื่ออะไรวะเฮลิโอโปดาเดี๋ยวดูชื่อก่อนไฮเบริอาดะชื่อยังกับญี่ปุ่นใช้เวลาอีกประมาณ15นาทีเท่านั้นจะถึงแล้วตอนนี้เรือกำลังถอยเข้าเทียบท่าอยู่กัปตันจอดเลยไปนิดนึงออกแล้วพอลงมาจากเรือแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือการมาดูตารางเวลาขากลับตอนนี้เราก็อยู่บนเกาะเฮเบริอาดะซึ่งก่อนนี้ก็จะมีจุดชมวิวด้วยเดินจากตรงนี้ไปประมาณ800เมตรฉะนั้นเรามีเวลาเพียงแค่ไม่ถึง50นาทีเลยเราต้องรีบปั่นแหละพรุ่งนี้เขากำลังขึ้นไปจุดชมวิวเหมือนเราหรือเปล่าไปทางเดียวกันเลยเขารู้กันมาได้ยังไงเอาเขารู้มาจากไหนเขาก็รู้เหมือนเราแหละเรารู้จากแผนที่นะอยากขี่จักรยานอ่ะก็ดีออกจะได้ซ้อนได้มันไม่ให้ซ้อนนะดิหรือว่าเราเริ่มแก่แล้วแค่ขึ้นทางลาดขึ้นมาแค่นี้ก็เริ่มเหนื่อยเลยเราเที่ยวมาหลายวันแล้วไงบังเอิญไม่สบายด้วยเป็นเหตุผลที่ดีพอคนลงมาเยอะแยะเป็นร้อยๆเนี่ยแล้วหายไปไหนกันหมดไม่รู้เนาะทุกที่เลยโอ้ถึงบันไดขึ้นดอยสุเทพแล้วดอยสุเทพมีบันไดมั้ยมีดิไม่มีจะขึ้นไงล่ะมันเหมือนทางเดินชีวิตเนาะลงเรือมาลำเดียวกันนี่แหละเหมือนจบมาจากการศึกษาเดียวกันแต่มุ่งหน้าไปคนละทางไหนเขาบอกว่า mostly cloudy ไม่ใช่หรอบอกว่าแฟร์และรูปพระอาทิตย์แฟร์และรูปพระอาทิตย์อ้าวมันก็ต้องร้อนสิตอนฝนตกเนี่ยมันก็บอกว่าThunder Storm, Thunder Shower, Isolate Thunder, Thunder Scatter อะไรของมันไม่รู้นะตอนเมฆก็ Cloudy เฉยๆตอนแดดออกก็แฟร์อ้าวไม่มี Sunburn Sunburn หรือ Sun Shower หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเด็กเดินอยู่ข้างบนด้วยลูกรอลุงป้า2คนเดินมาเกือบ30วันแล้วแล้วถ้าขึ้นไปไม่เจออะไรอ่ะหา
ด่าไปนี่เอ้าเจอตรงนี้แล้วนี่ขึ้นมาแค่นี้ก็เจอแล้วนะเจอหมาอีกแล้วอ่ะหมาบนเกาะจะนำไหมมันมองหน้าด้วยมันไม่อยู่ในรั้วถ้าปล่อยให้อยู่นอกรั้วแล้วมาเห่าคนได้นี่เจ้าของคงต้องโดนเองแน่ถ้าอยู่ในรั้วมันจะเห่าใช่ป่ะถ้ามันอยู่นอกรั้วมันจะไม่เห่าแต่ว่าหมามันก็ไม่ได้กล้าหาญอะไรหรอกมันเห่าเฉพาะตอนอยู่ในรั้วทำหน้าที่โดยมีรั้วคอยบังมันอยู่เหนื่อยเว้ยเราขึ้นไปแล้วเราต้องลงด้วยใช่ไหมมันเหนื่อยอ่ะเฮ้ยแต่ซีซั่น1กับซีซั่น3มันต่างกันไม่กี่ปีเองนะไม่ใช่ว่าเราต้องแข็งแรงขึ้นหรอตรงนี้มันร้อนถ้าไม่ร้อนน่ะมีแรงมากกว่านี้เมื่อวานก็โคตรหนาวเลยวันนี้ก็โคตรร้อนเลยตกลงยังเตรียมเสื้อผ้ามาไม่ถูกเลยเนี่ยอันนี้เป็นวิวเกือบสูงสุดการหยุดพักถ่ายรูปถ่ายวิดีโอระหว่างทางเป็นกุศโลบายในการพักเหนื่อยที่ดีที่สุดเราไม่ได้เหนื่อยนะเราแค่พักถ่ายรูปเราใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้วมันจะหลอกเราหรือไม่เราว่ามันต้องหลอกอ่ะเพราะว่าพอดูทางซ้ายดูดิมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเราจะเห็นวิวได้ไงจริงๆจุดชมวิวสามารถมีได้มากมายตรงนี้เพียงแค่คุณตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งทั้งหมด มันก็จะเห็นวิวได้ตลอดทางเลยจุดที่มีธงนั่นแหละเขาว่าธงนี่แหละเป็นจุดชมวิว จุดที่สูงสุดเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีแต่ต้นไม้มันต้องเป็นธงนี้แหละเราก็ถึงจุดชมวิวแล้วแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มใหม่ๆก็คือกรุณาตัดต้นไม้ทิ้งทั้งหมดได้ไหมที่บังวิวจะสวยมากนะถ้าตัดออกให้หมดเลยเนี่ยคือจุดชมวิวแล้ว จุดชมวิวของตุรกีนี่เชื่อไม่ได้เลยว่ะไอ้เรื่องนี้ไปบูยุคาดาแล้วเห็นจุดชมวิวจะขึ้นไหมก็ถ้าไม่ไกลก็ขึ้นมีหน้าไม่มีคนเดินมาเลยอยากรู้จริงๆเลยใครเป็นคนระบุจุดพวกนี้ขึ้นมานี่รูปกล้องนี่นี่เราอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะใครเป็นคนระบุจุดพวกนี้ขึ้นมาในแผนที่คนที่นี่เหรอหรือคนที่ทำแอปนี้ตัดต้นเดียวก็ได้เนาะต้นนี้มีอะไรปลาใส่มั้ง ไก่เยอะจังอย่างนี้เขาเรียกว่าไก่ป่าไหมอยู่ในป่าแต่ว่าเขาคงเลี้ยงเอาไว้กินมั้งเนาะตรงนี้จุดชมวิวดีกว่าข้างบนอีกไอแผนที่มันปักผิดแน่ๆสงสัยปักเลยขึ้นไปนิดนึง ไม่ปักตรงนี้วะหรือตรงนี้เขาเพิ่งจะตัดต้นไม้ทิ้งก็เลยแต่จริงแล้วตรงนั้นน่ะเห็นตึกเยอะกว่าแต่ตรงนี้เห็นทะเลมากกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าตรงนี้เป็นอิสตันบูลเพราะว่ามีที่พักผ่อนเยอะแยะเกาะแก่งเยอะแยะกรุงเทพยังหาไม่ค่อยได้จะต้องไปก็ไปแบบปริมณฑลต่างจังหวัดไกลๆอันนี้อยู่ห่างตรงใจกลางเมืองแค่ไม่กี่นาทีเองนะอันนี้การเดินทางสะดวกนะไปสวนหลวงอะถ้าไม่มีรถอะไปยังไงอะไปลงซีคอนแล้วเดินเข้าไปนะไกลด้วยกรุงเทพอะก็ติดทะเลไม่ใช่หรอหรือไม่ติดวะเอาไปทำท่าเรือหมดแล้วเขาบายบายแปลว่าอะไรก็เห็นเขาบายบายอ๋อไม่ต้องรีบอะไรอย่างนี้หรอตอนนี้เรือของเราออกจากท่าแล้วมุ่งหน้าสู่วันพีซเอ้ยไม่ใช่มุ่งหน้าสู่เกาะต่อไปก็คือบูยุกกาดักถึงแล้วเรือจะเทียบท่าซอมบี้ยืนเกาะเรืออยู่ถ้าเอามือทำเป็นอย่างเงี้ยเกาะนี้คนเยอะมากเลยอ่ะเอามีหมาด้วยอีกแล้วเราก็เริ่มต้นสู่การไต่อีกรอบนึงอยากขี่จักรยานมั่งอ่ะขี่เทียบทำไมไม่มีที่ซ้อนล่ะรถม้าเยอะจังแสดงว่ามันไกลไงคนขี้เกียจเดินโอ้นั่งรถม้ากันใหญ่เช่นนะตอนนี้ไม่เหลือคาบของคนที่เดิน13กิโลที่คาปาโดเกียตอนนี้เห็นอะไรก็ขี้เกียจไปหมดสังเกตนะว่าม้าเนี่ยต้องปิดตานะดูดิเวลาวิ่งอ่ะเหมือนคนเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วก็เหมือนปิดด้านข้างเอาไว้เรามองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการเช่าจักรยานแย่ๆเลยมันเป็นบ้านเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเขาเขียนว่า1885เห็นปะมีเลขอีกเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมไปถ่ายเขามาขึ้นมาดิลูกมากินน้ำชากันไหมตอนนี้เรามาถึงจุด
ต้องตัดสินใจอีกแล้วคือพอดีว่าเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกว่าเออเราจะไปไหนดีวะเนี่ยไม่มีจุดหมายก็เลยมองดูแผนที่มันมีจุดชมวิวไหมวะเกาะเนี้ยก็เลยมาเจอในนี้จากจุดนี้ที่เราอยู่แล้วก็จุดชมวิวคือจุดนี้ระยะทาง 2.9 กิโลเมตรเอื้อมจักรยาน3ล้อเขาก็มีนี่ทำไมเขาไม่ให้เช่าล่ะทริปนี้เราจะไม่ได้นั่งกินชมวิวเหมือนทริปที่แล้วเลยเราจะเดินกินกันตลอดเลยสุดท้ายก็ต้องทุ่มเทเพื่อจุดชมวิวอยู่ด้วยแต่ว่าไปขนมปังตุรกีต่อให้มีไส้ตัวเนื้อขนมปังอ่ะก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะเคยกินที่เยอรมันอ่ะเนื้อขนมปังมันอร่อยเนื้อขนมปังที่ตุรกีมันจะแบบจืดจืดจังทำไมไม่มีต่างชาติเข้ามาเปิดร้านอาหารหรือเปิดสาขาอะไรบ้างกับลองตายเรียบจริงๆมันเป็นจุดศูนย์รวมของชาติพันธุ์หลายๆชาติเนาะมันน่าจะมีอาหารที่หลากหลายแบบทุกชาตินะบีชต่างประเทศนี่เขาน่าสงสารเนาะคนมีของดีก็ไม่ค่อยได้ปรับปรุงอะไรคนมีของไม่ดีนี่พยายามหามุกมาดูดเงินมีบีชอยู่กระหย่อมเดียวก็โฆษณาสรูเลยในที่สุดพวกเราก็ต้องเข้าป่ากันอีกจนได้นึกว่าวันท้ายๆจะไม่ต้องเข้าป่าแล้วสิ่งนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะมาจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดทางนั้นเลยนี่เริ่มเห็นวิวแล้ววิวดีตรงนี้ก็สวยนะกินอะไรอ่ะอุ๊ยมันเหมือนมันเขาเอาอะไรไม่รู้มาอยู่ข้างในปากมันน่ะเคี้ยวโซ่เหรอเนี่ยมันเหมือนว่าพยายามจะกัดโซ่อ่ะน่าสงสารมันน่ะอันนี้คือยูเนียนสแควร์เขาเหมือนเป็นป้ายแบบว่าห้ามจอดจักรยานป่ะหรือเป็นที่จอดจักรยานอันนี้คือทางเลี้ยวที่ไปจุดชมวิวเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ทางตรงไปก็คือทางนี้แต่ทางจุดชมวิวก็คือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าไปจุดชมวิวนี้แล้วนะไม่เห็นอะไรมากนะต่อไปนี้จะไม่เชื่อใจไม่มีแล้วต่อไปนี้ไม่มีแล้วจะไม่เชื่อใจจุดชมวิวตุรกีต่อไปจุดชมวิวภาษาอะไรวะใครปักหมุดให้เนี่ยจุดชมวิวอิสตันบูลดิจุดชมวิวในอิสตันบูลก็ได้อ่ะที่อันอื่นๆก็โอเคนะที่เคยไปมาให้มันได้อย่างนี้สิพอเห็นบ้างแต่นี่ยังไม่ใช่จุดชมวิวที่พอมันปักหมุดนะถึงแล้วเหรอนี่คือจุดชมวิวให้มันได้อย่างนี้สิโอ้ในที่สุดตุรกีก็ไม่หลอกเราในโอกาสสุดท้ายสวยแต่ถ้าจะสวยมากกว่านี้นะต้องปีนขึ้นไปหินก้อนนั่นน่ะสนใจไหมโอเคเป็นความคุ้มค่าจริงๆที่ได้มาถึงจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ยังเทียนขึ้นสวยมากๆเลยเกาะตรงกันข้ามก็คือเกาะที่เราเพิ่งไปมาก่อนหน้านี้เบลีอาดาเนี่ยใช่เนี่ยเกาะตรงนั้นแล้วก็ตรงที่เป็นเมืองอ่ะที่อยู่ไกลๆริมนั่นน่ะก็คือบอสตันสึก็คือสามารถนั่งเรือต่อจากที่บูยุคาดาไปได้เป็นป้ายสุดท้ายของเรือแต่เราไม่ไปหรอกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะกลับละมันไม่หลอกเราอันนี้โอเคดีมากมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยไหมแต่ทีนี้คือเรามีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงกับการเดินกลับอีกระยะทางค่อนข้างไกลเราต้องรีบทำเวลากับที่นี่โอ้มุมนี้เจ๋งจริงๆมีเกาะฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ตรงนั้นก็มีเมืองจะมีสักกี่คนที่ไม่ใช่คนแถบนี้แล้วได้ขึ้นมาบนจุดนี้หินก้อนนี้ก็ดูทำให้วิวนี้ดูสวยขึ้นแต่เราไม่กล้าไปนั่งตรงนั้นหรอกหวาดเสียวภาพที่ตาเห็นกับภาพในกล้องนี่คนละเรื่องกันเลยนะเหมือนอย่างที่เคยบอกตลอดภาพที่ตาเห็นนี่สวยกว่ากันหลายเท่ามากเสียดายไม่มีเก้าอี้นั่งตรงนี้จะนั่งชมวิวมีเวลาอยู่กับวิวนี้แค่ไม่นานเท่านั้นเองยืนถ่ายรูปตรงนี้นานไปหน่อยมันสวยมากเลยแต่ต้องไปแล้วอยู่ได้กับมันแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นต่อจากนี้เราต้องวิ่งไปที่ขึ้นเรืออีกหลายกิโลเลยต้องวิ่งนะต้องใช้คำว่าวิ่งขอบคุณนะบ๊ายบายแนะนำให้เพื่อนๆมาที่นี่เลยแหละสวยมากต้องไปจริงๆแล้วไม่อยากไปเลยอ่ะไปแล้วนะเสียดายจังเลยเนาะที่ดีๆนี่มีเวลาให้กับจิตเดียวเองอยู่สองก็ได้จะกลับไปตอนนี้เราก็จะรีบเดินผสมวิ่งไปที่ท่าเรือให้ทันเวลาภายใน45นาทีกับระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรตอนนี้เหลือเวลากี่นาที10นาทีกับระยะทาง300เมตรเดินทางมา3กิโลภายใน35นาทีสุดยอดมากสุดยอดจริงๆกับสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยนะใช่แล้วถึงแล้วอันนี้คือหน้าตาของพวกเราที่เพิ่งจะมาถึงแบบสดๆร้อนๆอุ้ยทำได้ยังไงเนี่ยกับระยะทาง3กิโลครึ่งไม่ถึง40นาทีไม่ได้วิ่งนะแค่หยอกๆทริปก่อนหน้านี้นะเราขึ้นเรือนี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะทริปนี้นะขึ้นเรือกันจนแบบว่าหนำใจเลยไม่ได้เบื่อนะแต่หนำใจเลย Prince Island
ก็ถือว่าโอเคนะเราคิดว่าเราน่าจะกลับไปถึงเอมิโนนุประมาณ 6:40 เกือบทุ่มกำลังรอถ่ายภาพสะพานตอนกลางคืนวิวท่าเรือตอนกลางคืนก็สวยนะตอนนี้ยังมีแสงอยู่กล้องเราถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ก็มีเด็กดีๆมาพูดอะไรไม่รู้ก็บอกเป็นภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ยังพยายามพูดอีกสุดท้ายก็เดินไปเสร็จแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงข้างๆผู้หญิงข้างๆก็พาไปซื้อข้าวโพดนะทำอย่างนี้ไม่ดีเลยเด็กได้ใจเด็กมันก็อ้วนด้วยนะไม่ใช่ว่าเด็กแบบผอมแค่แกนมาจากไหนไปทำลายอนาคตเด็กอย่างนี้ได้ไงนี่มาดูวิวของเราก็อันนี้สะพานกาลาต้าไอ้ตรงเนี้ยคือสะพานบอสฟอรัสตอนเรามองลงมาจากเครื่องบินน่ะตอนนั้นก็ตอนกลางคืนน่ะเห็นเปิดไฟสีแดงเลยนะทำไมวันนี้ไม่มีสีแดงวะโอ้เรือนี้ไปไหนเนี่ยตอนนี้มีคนมานั่งรอดูอะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดมันจะมีโชว์อะไรเหรอแต่อยู่มาตั้งหลายวันยังไม่เห็นเคยเห็นว่ามันมีโชว์เลยนะมาดูมุมฝั่งข้างหลังกันบ้างแบ็คกราวด์เป็นมัสยิดที่สวยงามมัสยิดนี้ไม่ยอมเปิดไฟอันนี้คือเราอยู่ที่ท่าเรือเอมิโนนุคนเยอะมากๆขนาดตอนกลางคืนแล้วไม่รู้มาจากไหนกันมาทำอะไรกันที่นี่อันนี้คือเรือที่จะข้ามไปคาดิกอยที่รู้เพราะว่าท่าเรือเนี้ยเป็นท่าเรือข้ามไปคาดิกอยแล้วก็มีคนมารอตกปลากันอันนี้หอคอยกาลาต้าตอนนี้เราอยู่บนสะพานกาลาต้าแล้ววิวจากบนสะพานแล้วก็มีเรือเห็นสะพานบอสฟอรัสแล้วก็มีคนตกปลาโอ้ยดำมากมันมืดอ่ะอันนี้ก็มัสยิดวันนี้เราทุ่มเทกันเป็นพิเศษเพื่อวิวของสะพานบอสฟอรัสตอนนี้เราก็เดินมาถึงกึ่งกลางสะพานพอดีมีทางลงมาข้างล่างด้วยเป็นบันไดลงมีจุดชมวิวข้างล่างข้างบนนี้มีคนตกปลาเต็มไปหมดเลยน่าจะมากกว่า100คนนะเราแอบดึงเชือกนี่ไหมดึงถึงไหมแกล้งเขาไงอ